สายรักความเร็วห้ามพลาดรถไฟเหาะแรงและสูงที่สุดในโลกซาอุเผยโฉมรถไฟเหาะที่เป็นที่สุดในหลายด้านทั้งเร็วที่สุดระยะทางไกลที่สุดและสูงที่สุดในโลกซึ่งจะเปิดให้บริการภายในปีหน้านี้ใครที่ชอบเล่นเครื่องเล่นหวาดเสียวบอกเลยห้ามพลาดค่ะรถไฟเหาะขบวนนี้มีชื่อว่า Falcon Flight ทำลายสถิติในหมวดหมู่รถไฟเหาะหลายอย่างด้วยกันอย่างแรกคือเป็นรถไฟเหาะที่สูงที่สุดในโลกด้วยความสูง195เมตรทำลายสถิติเดิมของรถไฟเหาะ King Daga ของสวนสนุก Six Flags Great Adventure ในรัฐนิวเจอร์ซีย์สหรัฐอเมริกาที่มีความสูงอยู่ที่139เมตรนอกจากนี้ยังจะเป็นรถไฟเหาะที่แล่นในระยะทางที่ยาวที่สุดในโลกด้วยรางที่มีความยาว 4.25 กิโลเมตรแซงหน้ามังกรเหล็ก 2,000 Steel Dragon 2000ที่สวนสนุกนากาชิมะสปาแลนด์ในจังหวัดมิเอะประเทศญี่ปุ่นซึ่งมีรางยาวอยู่ที่ 2.4 กิโลเมตรนอกจากนี้ความเร็วสูงสุดที่ Falcon Flight ทำได้ก็คือ251กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งจะแซงหน้ารถไฟเหาะ Formula Rossa ที่สวนสนุก Ferrari World ในอาบูดาบีซึ่งทำความเร็วสูงสุดอยู่ที่240กิโลเมตรต่อชั่วโมงนอกจากนี้แล้วมันยังมีจังหวะทิ้งดิ่งที่สูงมากๆก็คือ160เมตรซึ่งนับว่าเป็นประสบการณ์ทิ้งดิ่งครั้งใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีบนรถไฟเหาะพาผู้เล่นสัมผัสประสบการณ์ท้าแรงโน้มถ่วงสุดตื่นเต้นสำหรับตัวขบวนจะมี14ที่นั่งด้วยกันส่วนหัวออกแบบให้คล้ายกับเหยี่ยวขอบล้อออกแบบมาเพื่อระบายความร้อนได้ดียิ่งขึ้นให้เหมาะกับสภาพอากาศที่มีความร้อนสูงในทะเลทรายซาอุดีอาระเบียนอกจากนี้ยังมีไฟออนบอร์ดที่สามารถตั้งโปรแกรมแสงได้เต็มรูปแบบซึ่งผู้เล่นก็ไม่ต้องกลัวทั้งลมและทรายเพราะแต่ละแถวจะมีกระจกบังลมติดตั้งมาให้อีกด้วยโดย Falcon Flight จะเปิดตัวในสวนสนุก Six Flags กิติยาซึ่งตั้งอยู่ในกรุงริยาดครอบคลุมพื้นที่ประมาณ200ไร่และจะแบ่งทีมออกเป็น6ทีมด้วยกันโดยเป็นสวนสนุกที่มุ่งลดการใช้น้ำมันและแก๊สรวมถึงเป็นหนึ่งในโปรเจกต์สุดล้ำภายใต้แผนวิสัยทัศน์ดึงดูดนักท่องเที่ยวปี2030ของซาอุดิอาระเบียอีกด้วยค่ะ